ขนลวดฟินคอยชุดฝั่งเนี้ยจะขึ้น 12.9 โอห์มแต่ฝั่งนี้ไม่ขึ้นเลยนี่ก็แสดงว่าขนลวดชุดฟินคอยตรงเนี้ยมันขาดนี่มาแล้วนี่สาเหตุที่เราตัดไมล่านี่ให้โผล่จากแกนเหล็กมานะเพื่อป้องกันไม่ให้ขนลวดเราเนี่ยมันไปขูดขอบเหล็กตรงนี้สวัสดีครับพบกับผมสองสิงห์ Modify วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเช็คซ่อมสว่านที่มีอาการเสียคือขดลวดมอเตอร์ไหม้เราไปชมกันเลยครับก็เป็นสว่านรุ่นนี้นะครับยี่ห้อ Shopcraft ถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผลิตที่เจนีวาผมก็เช็คเบื้องต้นแล้วนะครับอาการเสียมันก็คือว่านี่ผมถอดฝาครอบนะจะมีสกรูล็อกอยู่ตรงนี้นะครับ5ตัวนี่ก็ตรงนี้เป็นฝาครอบเท่านั้นเองภายในก็จะเป็นประมาณนี้สังเกตนะครับก็ได้ตรวจเช็คนะครับตรงนี้เป็นชุดฟินคอยนะครับชุดขนลวดหลักแล้วก็ตรงกลางเนี่ยที่มีใบพัดแล้วก็ตรงแกนหมุนตรงกลางเนี่ยครับเนี่ยที่ผมหมุนนะตรงนี้จะเป็นทุ่นมอเตอร์นะครับทุ่นสว่านนั่นเองที่เช็คก็คือว่าชุดฟินคอยชุดขนลวดหลักเนี่ยมันเสียมันขาดไปนะครับที่ผมยกออกมาให้ดูเลยนะครับนี่ยกออกมาทั้งเซตเลยนะครับเห็นไหมทั้งเซตเลยนี่นะครับก็จะถอดเอาชุดฟินคอยชุดทุ่นสว่านออกก่อนนะครับทุ่นสว่านก็คือตรงนี้นี่นะครับแยกออกมาละทุ่นสว่านเนี่ยถ้าดูจากสภาพเนี่ยก็ไม่น่าจะเสียนะนี่นะครับแต่ที่เช็คชัวร์เลยก็คือว่าชุดฟินคอยนะครับเนี่ยมันเป็นรอยดำนะครับแล้วก็ขาดไปเลยนะครับขดเนี้ยขาดเลยนะครับนี่เดี๋ยวลองวัดให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีนะครับผมใช้มิเตอร์รุ่นนี้นะก็ปรับไปที่การวัดความต้านทานนั่นแหละครับผมนี่นะหน่วยโอห์มเนี่ยวัดความต้านทานแดงขาวนี่คู่กันนะครับลองวัดดูนะครับขึ้นเท่าไหร่เนี่ยไม่ขึ้นเลยนะครับไหมไม่ขึ้นเลยแต่ดูอีกฝั่งนึงนะครับนี่ผมวัดอีกฝั่งให้ดูเนี่ยคู่ของมันก็คือสีขาวกับสีแดงนะครับวัดดูเห็นไหมขนลวดฟินคอยชุดตรงนี้นะครับฝั่งนี้จะขึ้น 12.9 โอห์มแต่ฝั่งนี้ไม่ขึ้นเลยดูอีกทีนะครับเนี่ยชัดๆเลยนะครับนี่ไม่ขึ้นเลยก็แสดงว่าขนลวดชุดฟินคอยตรงนี้มันขาดเสียนั่นเองนะครับและผมก็เอาชุดฟินคอยตัวเนี้ยสอบถามกับทางร้านขายอะไหล่โดยตรงเลยนะครับมันไม่มีขายนะครับผมเนี่ยมันไม่มีขายเลยที่มีขายก็จะเป็นพวกมาคิต้าพวกบอสพวกอะไรที่ว่าเป็นยี่ห้อตามบ้านเราที่ใช้กันแพร่หลายเลยนะครับจะมีแต่รุ่นนี้ไม่มีเลยก็ทางเจ้าของต้องการซ่อมนะครับก็วิธีการต้องพันขดลวดชุดฟินคอยนี่ใหม่นะครับนี่นะวิธีการพันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะต้องตัดขดลวดตรงนี้ออกนะครับดึงออกขดลวดเก่าออกให้หมดเพื่อทำการนับรอบและเอาขนาดของขดลวดเนี่ยไปเทียบซื้อเส้นลวดมาใหม่นะครับใช้ครีมก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ถนัดเดี๋ยวผมตัดเลยนะครับตัดให้ขาดนะครับให้มันขาดไปเลยนี่บางคนเขาใช้สิวตัดเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้มันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับขดลวดทองแดงเนี่ยเนี่ยขาดแล้วนะครับลองใช้ครีมครับงัดดูนะครับว่าสามารถออกได้เลยหรือไม่ขดลวดตรงนี้นะครับมันชุบมันอาบน้ำยาไว้นะตอนพันเสร็จแล้วนะเขาจะอาบน้ำยามันก็จะแข็งนะครับมันจะติดกันเป็นแข็งเลยนะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยนี่ทำให้มันคลายตัวให้มันหลุดออกให้ได้นะครับตรงนี้มันแข็งนะครับทุบๆเลยก็ได้นะครับนี่ให้มันแยกแยกออกจากกันแบบนี้เลยเห็นไหมนี่มันก็จะแน่นหน่อยนึงนี่เห็นไหมผมใช้ครีมดึงออกมาแล้วฝั่งนี้หลุดออกมาแล้วนะครับตอนนี้หลุดออกมาแล้วท่านผู้ชมสังเกตนะครับผมดึงออกมาแล้วฝั่งเนี้ยฝั่งที่ว่าเสียเนี่ยนะครับดึงมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนับรอบนะครับเนี่ยนะนับรอบแต่ต้องเอาทั้งสองฝั่งเลยนะครับ
การพันก็คือว่าพันให้เท่ากับจำนวนรอบเดิมเท่านั้นเองนะครับผมจะวนซ้ายวนขวานี่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนับรอบก่อนนะก็นับเลยนะครับเนี่ยนะนับทีละเส้นเลยนะครับ2แล้วแต่นะครับนับยังไงก็ได้ให้ครบให้ถูกต้องตามของเดิมนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17เนี่ยมันติดกันนะครับ18 19 20 22 88 89 90 91 92 93อีกเส้นหนึ่ง93 94รอบนะครับก็ทั้งหมดนะครับ294รอบนะครับผมนับดูแล้วนี่294รอบเดี๋ยวเราก็จะเอาลวดตรงนี้นะครับนี่เราก็เอาเส้นหนึ่งนะครับเนี่ยเอาไปเทียบขนาดซื้อกับทางร้านขายขดลวดเลยนะครับเนี่ยนะขนาดของเส้นลวดเนี่ยจะกะด้วยตาเปล่าไม่ได้นะต้องใช้เกจนะครับในการวัดหรือไม่ก็เครื่องมือวัดของเขาเลยนะครับก็ผมดูแล้วก็ประมาณเนี่ยเต็มที่นะครับไม่เกิน2ขีดหรอกนะครับผมก็ได้ไปซื้อลวดทองแดงมาเรียบร้อยแล้วนะครับขนาดเบอร์33นะครับนี่2ขีดโลตรงเนี้ยนะครับเป็นโลตะกั่วนะผมเอาไปใส่เพื่อให้ง่ายในการเก็บนั่นเองนะครับนี่นะเราต้องเตรียมโลไปซื้อครับซื้อปลีกเนี่ยก็ตรงนี้จะเป็นเครื่องพันคอยนะครับเครื่องพันขวดลวดเครื่องพันหม้อแปลงนะครับนี่เป็นแบบมือหมุนนะครับนี่นี่รอบมันก็จะหมุนตามเราไม่ต้องจำว่าหมุนได้กี่รอบแล้วนะครับมันจะบอกรอบของเราเองนะครับนี่นะขนาดวงของลวดเนี่ยนะครับผมก็ตัดลวดเนี่ยตามวงเดิมนะครับเราก็เลือกมานะครับเส้นนึงวัดความยาวนะครับผมก็ทำเป็นเหมือนกับเนี่ยเป็นไม้นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพันขดลวดเนี่ยลงบนไม้นะครับวงกลมเห็นไหมสังเกตว่าถ้ารอบด้านในของขดลวดเนี่ยมันจะสั้นกว่ากันไปหน่อยนึงนะวงมันจะเล็กกว่านั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นรอบใหญ่สุดของขดลวดนะครับผมก็เฉลี่ยนะครับอันนี้วงใหญ่สุดนะครับผมก็ทําไม้เนี่ยให้มันเล็กกว่าเดิมหน่อยนึงเผื่อพันปุ๊บมันจะเป็นวงความหนามก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้นี่ผมก็เอาไม้ตัวนี้ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่ติดนะครับก็ตัวนี้ล็อกให้แน่นนะครับล็อกให้แน่น2ชุดนะครับเนี่ยเพราะขนลวดเป็น2ชุดนั่นเองนับรอบไว้นะครับ294รอบนะครับผมปรับเข็มตัวนี้นะครับชี้ตรงเลข0นี่ก็ขดลวดใส่ตรงนี้ก็เริ่มเลยนะครับตำแหน่งศูนย์แล้วนะครับนี่พันไปเลยนะครับสังเกตว่าเห็นไหมจำนวนรอบของสเกลเนี่ยก็จะบอกของเรานะครับตอนนี้50แล้วนะครับเราก็พันไปให้ครบจำนวนนะครับ294รอบ100แล้วนะครับผมจำให้ดีนะ100แล้วตอนนี้200แล้วนะครับอีก94รอบพันไปเลยตอนนี้270แล้วนะครับนิดเดียวครบแล้วนะครับท่านผู้ชมนะคลายน็อตตรงนี้นะครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะต้องตรงนี้ต้องระวังนะครับอย่าให้มันหลุดเราต้องมัดนะครับแกะมาแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ไม้ออกมานะครับนะเมื่อไม้ออกมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวงแบบนี้ละมัดไว้ด้วยนะครับนี่เราก็ได้1ขดแล้วนะครับ294รอบนะครับ
เดี๋ยวเราก็พันอีกชุดหนึ่งนะครับแบบนี้เลยครับผมขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะลงขดลวดนะเราจะต้องใช้แผ่นไมล่าซึ่งเป็นแผ่นฉนวนนะครับกันทนความร้อนสูงนั่นเองเราจะต้องเอารองตัวแกนเหล็กตัวนี้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ขดลวดเนี่ยมันเกิดรอยถลอกนั่นเองนะครับความกว้างนี่ให้กว้างกว่าตัวแกนเหล็กไปนิดหน่อยนะครับสังเกตนะประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยแต่งอีกทีนึงนี่ตัวนี้มันลื่นนะครับตัวแผ่นไมล่าเนี่ยนะครับนี่ใช้กาวร้อนหยอดเข้าไปหน่อยนะครับทำให้มันเข้ารูปตามตัวแกนเหล็กตรงนี้เลยนะครับนี่ล็อกไว้นะครับก็เมื่อเราใส่แผ่นไมล่าเสร็จนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะให้โผล่มาประมาณสักมิลถึง2มิลนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ขดลวดมันขูดกับแกนเหล็กนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปจะลงขดลวดมอเตอร์เลยนะครับนี่อุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมพื้นเนี่ยเตรียมไม้นะครับเป็นตัวเขี่ยให้มันลงร่องเท่านั้นเองนะครับนี่ก็สำหรับมอเตอร์สว่านเนี่ยมันมี2ขั้วนะครับไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับผมนี่ลงนะครับสอดขดลวดเข้าไปก็ตอนใส่ขดลวดเข้าไปก็ต้องระวังนะครับอย่าให้มันไปขูดกับพวกเหล็กนะครับผมมันจะทำให้ขดลวดเราถลอกใช่ไหมมันก็ไม่ได้ใส่ยากนะครับนะลักษณะนี้นะครับใส่ฝั่งหนึ่งไปก่อนก็ได้นะครับนี่นะนี่แล้วก็ใช้ไม้เขี่ยนะครับนี่ให้ลงล่องไปฝั่งหนึ่งก่อนนะครับทีนี้เราก็จัดนะครับด้านนี้นะครับเนี่ยด้านนี้ก็นี่จัดแต่งคือเขี่ยมันลงร่องนะครับตรงนี้มันมีตัวไมล่าอยู่นะครับต้องเขี่ยให้มันพ้นตัวไมล่านะครับเพื่อจะได้ลงร่องนะครับนี่นะสังเกตนี่ลงละลงทั้งสองด้านไปก่อนฝั่งนี้ลงนะครับแล้วก็ค่อยๆเขี่ยฝั่งนี้บ้างนะครับจัดขดลวดให้มันลงในการพันตัวขดลวดเนี่ยก็ต้องให้มันได้ขนาดพอดีนะถ้าเนี่ยวงเล็กเกินไปมันก็จะทำให้ลงไม่ได้นะครับจัดนะครับขดลวดให้มันเนี่ยกดลงนะครับมันพอดีใช้ตะเกียบกดนะครับกดให้มันลงล่องมันจะพอดีเลยถ้าเราพันขดลวดให้มันเนี่ยนะครับวัดให้ดีนะนะมันก็จะลงพอดีแหละตำแหน่งมันนะครับประมาณนี้ละเมื่อเราลงขดลวดฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับอีกขดหนึ่งก็ทำด้วยวิธีการเดียวกันเลยครับนี่นะก็สอดขดลวดเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมนะครับก็ใช้ไม้นะครับจัดเลยนะครับผมจัดขดลวดให้ลงร่องเหมือนเดิมเมื่อกี้นะครับเนี่ยนะเห็นไหมฝั่งนี้เอาให้มันลงไปฝั่งหนึ่งก่อนนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการนะท่านผู้ชมคือหลักการก็คือว่าเอาขดลวดเนี่ยใส่ลงไปในช่องของแกนเหล็กตรงนี้เท่านั้นเองนะครับนี่ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับผมเอาสะดวกว่าตรงนี้ก็เป็นแนวทางเบื้องต้นเท่านั้นเองผมก็เกลงนะครับเห็นไหมนี่เวลาเราดันเนี่ยนะครับเราใส่ตัวไมล่าเนี่ยให้มันโผล่มาจากแกนเหล็กเห็นไหมเวลาเราดันเนี่ยโอกาสที่จะโดนขอบเหล็กเนี่ยขอบแกนเหล็กนี่ไม่มีละนะครับตัวไมล่าจะเป็นตัวช่วยป้องกันนั่นเองนะครับก็
ข้อมือล็อกไว้ฝั่งนี้นะครับใส่ทีละหน่อยก็ได้นะครับนี่ทีนี้ผมใส่หลายเส้นไปเลยนะครับนี่สังเกตว่านะมันเข้าทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้ก็ผมก็กดลงนะครับตอนกดก็ต้องเช็คให้ดีนะครับว่าเส้นลวดเนี่ยมันลงตรงร่องขอบไมล่านะครับไม่ให้ลงแกนเหล็กนะนี่การลงขนลวดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะใช้เชือกนะครับมัดตรงนี้จากนั้นก็จะบัดกรีสายแล้วก็อาบน้ำยาวานิสนะครับผมครับผมเมื่อเราได้ลงคอยขนลวดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใช้เชือกฝ้ายนะครับมัดขนลวดตรงนี้นะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยสองด้านเนี่ยนะครับนี่ในลักษณะแบบนี้นะเพื่อป้องกันไม่ให้ลวดทองแดงเนี่ยมันหลุดหรือมันคลายตัวออกมานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับตรงนี้นี่ให้เราใช้ตัวไมล่านะครับทำตัดให้ประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ดัดให้มันเป็นโค้งๆนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปดูนะครับใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ใช้ไม้นะค่อยๆดันกดเข้านะครับนะมันจะครอบขดลวดทองแดงเลยนะครับเนี่ยไหมนี่ครอบเลยนะครับสังเกตว่ามันจะครอบทองแดงนะครับทองแดงเส้นลวดทองแดงเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะหลุดออกมาได้เลยนะครับด้านนี้ด้วยทำเหมือนเดิมนะครับตัวไมล่าเนี่ยเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่กดลงนะครับกดลงดันเข้าไปตรงกลางเลยนะครับเนี่ยกดลงนี่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็สำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ก็จะบัดกรีสายไฟนะครับก่อนอื่นก็ต้องนี่ใช้คัตเตอร์นะครับขูดเส้นลวดทองแดงตรงที่จุดบัดกรีด้วยนะครับตรงจุดที่เราจะบัดกรีนั่นแหละเพราะว่าตรงนี้มันอาบน้ำยาวานิสไว้อยู่นะครับถ้าไม่ขูดเนี่ยมันจะบัดกรีไม่ติดนะครับนี่บัดกรีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็ใช้ปลอกฉนวนตรงนี้นะครับนี่นะปลอกฉนวนเป็นตัวใส่ตรงหุ้มจุดต่อนั่นเองนะครับนี่นะกันความร้อนด้วยนะครับปลอกฉนวนตัวเนี้ยหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์พวกร้านอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยสวมเข้าไปนะครับนี่มันก็จะหุ้มจุดต่อนะครับผมนี่แล้วก็เดี๋ยวเรามัดเลยครับผมครับผมท่านผู้ชมทีนี้เราทำการพันเชือกนะครับมัดเชือกเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก่อนที่จะนำไปลงน้ำยาวานิสนะครับผมก็จะใช้มัลติมิเตอร์นะวัดค่าความต้านทานของขนลวดดูก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้คู่นี้นะครับขดหนึ่งนะครับดูนะนี่ได้ 14.5 โอห์มนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมขดลวดทั้งสองจะต้องเท่ากันนะครับความต้านทานได้ 14.5 โอห์มแสดงว่าที่เราพันขดลวดตรงนี้นะครับจำนวนรอบถูกต้องนะครับถ้าวัดดูแล้วความต้านทานต่างกันเยอะแสดงว่าเราอาจจะนับรอบผิดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อพันจำนวนรอบเท่ากันวงของขดลวดนี้เท่ากันความต้านทานก็ต้องเท่ากันด้วยนะครับก็สำหรับน้ำยาวานิชนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะนี่เซรามิกอินซูเลติ้งวานิชนะครับ W23 เนี่ยผมใช้แบบนี้นะครับก็เปิดฝาเลยนะครับตรงนี้ก็จะปิดค่อนข้างมิดชิดนะครับสำหรับฝาน้ำยาเนี่ยต้องงัดตรงนี้ออกอีกทีนะครับผมเนี่ยนะนี่เสร็จละนี่น้ำยาก็จะเป็นออกแนวสีเหลืองๆนะครับเนี่ยนิดเดียวนะครับประมาณนี้ก็ได้ละปิดฝาไว้ก่อน
กลิ่นของน้ำยาวานิชเนี่ยก็จะค่อนข้างกลิ่นแรงอยู่เหมือนกันนะครับยาวานิชผมใช้เป็นแปรงสีฟันนะครับท่านผู้ชมนี่ใช้เป็นแปรงสีฟันในการลงน้ำยาวานิชก็นี่แบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับใช้แปรงสีฟันนี่แหละครับนี่จุ่มทาเท่านั้นเองนะครับอย่างนี้ก็ต้องระวังอย่าให้เข้าตานะครับน้ำยาวานิชเนี่ยเดี๋ยวเราไปอบนะครับอบเพื่อไล่ความชื้นน้ำยาวานิชมันจะเป็นตัวป้องกันความชื้นด้วยนะครับแล้วก็มันก็เวลามันแห้งหรือว่านี่แล้วมันจะแข็งเลยนะครับติดกันเป็นมัดเลยสำหรับขนลวดนะอาจจะใส่ถุงมือก็ได้นะครับใส่ถุงมือของผมก็ทำวิธีง่ายๆครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ทำเป็นอาชีพที่แบบรับพันมอเตอร์โดยตรงแบบนี้นะครับนี่ก็ทำเป็นบางครั้งนะครับโอเคพอแล้วนะครับลงน้ำยาวานิชนะครับผมนี่ขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราลงน้ำยาอาบน้ำยาวานิชเรียบร้อยนะครับที่ขนลวดต่อไปนะครับก็จะทำการอบนะครับอบขนลวดให้มันแห้งแล้วก็ไล่ความชื้นนั่นเองนี่ก็หากระป๋องก็ได้นะครับกระป๋องโลหะกระป๋องนมที่มันเป็นโลหะนะครับอันนี้ผมเป็นถังนะครับสแตนเลสเนี่ยวิธีการก็ไม่ต้องใช้เตาอบอะไรมากนะครับไม่มีเตาอบนะครับผมก็จะใช้หลอดไฟนี่ใช้หลอดไส้นะขนาด100วัตต์แล้วก็นี่ปิดฝาไว้นะครับเอามาหาไม้มาปิดฝานี่แล้วเราก็เอาหลอดไฟนะครับเปิดหลอดไฟเท่านั้นเองนะครับใช้ความร้อนจากหลอดไฟนี่แหละครับผมนี่เสียบปลั๊กไฟเลยนะครับผมนี่เนี่ยนะก็เท่านี้นะครับหาไม้แผ่นไม้มาปิดทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับผมประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วครับที่อบตัวมอเตอร์ไปนะเดี๋ยวผมก็เอาออกมาเลยนะครับแค่นี้ก็น่าจะพอละก็ร้อนนะครับค่อนข้างร้อนอยู่แต่ถ้าจับหดลวดนี่ก็ได้อยู่นะครับนี่เอามาพักไว้ตรงนี้นะครับให้หดลวดแล้วก็แกนเหล็กเนี่ยมันเย็นตัวเดี๋ยวเราประกอบเมื่อเราลงน้ำยาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อบนะครับสังเกตว่าตัวฟินคอยเนี่ยขดลวดเนี่ยมันจะแข็งเลยนะครับเนี่ยผมทิ้งไว้ประมาณ1คืนเนี่ยนะครับเมื่อน้ำยามันเซตตัวหรือมันแห้งแล้วเนี่ยมันจะแข็งเลยนะครับขดลวดเนี่ยทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือว่าประกอบเลยครับผมประกอบนะครับชุดฟินคอยเข้ากับตัวชุดมอเตอร์เลยนะครับนี่ผมก็ประกอบเข้าไปตามตำแหน่งเดิมเหมือนเดิมนะครับเราถอดมายังไงแล้วก็ประกอบไปตามตำแหน่งเดิมเลยนะครับนี่ลักษณะนี้นะนี่นะครับนี่เมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับก็สายไฟเนี่ยนะครับเส้นสีแดงเนี่ยฝั่งเนี้ยก็เข้าสวิตช์เลยนะครับฝั่งนี้เอาต่อเข้ากับชุดแปลงถ่านนะครับผมตามนี้เลยเมื่อประกอบชุดตัวฟินคอยเข้าในตำแหน่งเดิมแล้วแล้วก็ต่อสายแปลงถ่านชุดสวิตช์เรียบร้อยนะครับก็ประกอบฝาครอบของสว่านเลยนะครับผมนี่ประกอบให้ตรงตำแหน่งเดิมเท่านั้นเองนะครับตามเดิมนี่จำให้แน่นทุกตัวเลยนะครับนี่เมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดลองกันเลยครับผมครับผมตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะเทสการใช้งานเลยนะครับนี่ผมใส่ดอกสว่านนะครับสว่านรุ่นเนี้ยใส่ดอกสว่านนะครับเป็นขนาด3หุ่นนะครับนี่ใส่ได้สูงสุดขนาด3หุ่นนั่นเองก็ลองกดเลยนะครับเสียบปลั๊กเรียบร้อยนี่ก็ตอนนี้นะครับกดใช้งานแล้วสว่านทำงานปกติเลยนะครับลองเจาะดูนะครับผมทะลุเลยนะครับก็เจาะได้ใช้งานได้ตามปกติครับผมโอเคนะครับนี่ครับผม
เป็นยังไงกันบ้างสำหรับขั้นตอนวิธีการพันขดลวดชุดฟินคอยล์ของสว่านไฟฟ้าเครื่องนี้ผมก็ได้นำเป็นเกร็ดความรู้เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมทุกคนได้รู้หลักการพันมอเตอร์ของสว่านนะครับหลายๆคนก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าในการซ่อมสว่านหรือว่าพันขดลวดใหม่เนี่ยจะคุ้มค่าหรือไม่ซื้อเครื่องใหม่น่าจะดีกว่าไหมถูกต้องเลยครับสว่านเครื่องนี้มันเป็นรุ่นเก่านะครับผมเช็คอาการเสียและแจ้งกับทางเจ้าของของเครื่องนี้ไปแล้วนะครับว่าขดลวดฟินคอยล์นี่มันเสียนะครับในการเปลี่ยนใหม่เนี่ยอาจจะเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงอยู่ถ้าเทียบกับของใหม่นะครับสว่านปัจจุบันเนี่ยราคามันไม่แพงนะครับก็แจ้งกับทางเจ้าของไปแล้วและที่สำคัญคือชุดฟินคอยล์รุ่นนี้ไม่มีขายนะครับตามร้านอะไรไม่มีเลยนะครับก็ต้องพันขดลวดใหม่นั่นเองแต่ทางเจ้าของสว่านเครื่องนี้ก็ได้ชี้แจงและให้เหตุผลมาว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจก็ตรงนี้ก็ถือว่าเข้าใจตรงกันเลยนะครับว่าคุณค่าทางจิตใจนี่ก็คืออาจจะเป็นสว่านมรดกตกทอดหรือว่าอาจจะเป็นสว่านตัวแรกที่มีคุณค่ามีความรู้สึกทางจิตใจนะครับนี่ก็ตามนั้นเลยนะครับก็ตรงนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้ตามปกติจะได้ส่งคืนกับทางเจ้าของไปนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2สิ่ง Modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ